ครับข้างๆผมครับผู้ชมครับคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสตาร์บอยเซ็งซิมอิ๋วยิมครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังจะออกไปวิ่งเลยครับผมนะคู่ชกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกสรุปว่าเจอใครไม่รู้เซมาเพชรน่าจะน่าเป็นน่าจะเจอกับเซมาเพชรสอชาวลิตครับตอนแรกเนี่ยเราจะเจอกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับแล้วคราวนี้เขาก็ถอนไปเพราะว่าป่วยกระทันหันครับผมไม่ใช่ว่ากลัวเรามั้งก็ถอนถอนไปร่างกายไม่พร้อมนะทีมงานปะชุนเนี่ยเขาก็เลยดึงเซมาเพชรมาเจอกับเราแทนครับในอดีตที่ผ่านมาเราเจอมากี่รอบแล้วครับ3ครับ3รอบที่ไหนบ้างที่ใต้ครับแล้วก็เพชรบูรณ์ครับอืม3รอบเป็นไงชนะรวดครับจริงป่ะเนี่ยครับชนะหมดเลยที่ต่างจังหวัดหมดเลยใช่ไหมครับผมมีการชั่งน้ำหนักปะชั่งครับก็ชั่งนะครับแล้ววันอาทิตย์นี้เนี่ยเราชกเวทเท่าไหร่ครับ133ครับ133น้ำหนักนี้นี่น่าจะปล่อยขึ้นมาครับเพราะว่าน้ำหนักเดิมๆที่เราชกอยู่ประจำเนี่ยอยู่ประมาณสัก128เองไหมครับ128 129นะครับแล้วแบบนี้มีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับกินอิ่มนอนหลับพูดง่ายๆครับผมส่วนการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างครับฟิตซ้อมหนักๆที่เกียรติเพชรเนี่ยซ้อมมากี่วันละประมาณ3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ซ้อมกับพวกใครบ้างอ่ะพวกสิทธิศักดิ์พวกเยอะครับเยอะตัวใหญ่ๆมีสิทธิศักดิ์แล้วก็มงคลชัยด้วยใช่มั้ยใช่ครับสองตัวหลักๆในตัวเบิ่มเลยครับนะครับน้ำหนักตัวไปปล่อยหลังจากซ้อมเสร็จเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่62ครับประมาณ62ก็ไม่ได้มากมายอะไรลดมาก็นิดหน่อยครับผมนะครับส่วนแผนการชกเราต้องเจอกับเสมาเพชรเนี่ยเราวางไว้ยังไงเพราะว่าเจอมา3รอบเราเก็บกินหมดเลยอาทิตย์นี้เราวางไว้ยังไงครับเคยต่อยกันแล้วมันก็เขามีจุดอะไรน่ากลัวหมัดครับหมัดสับขานะครับหมัดแล้วก็เตะขาเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายซ้ายทั้งแถบส่วนเราเนี่ยอะไรน่ากลัวบอกได้ไหมเข่าครับเข่าล้วนๆเลยโดยเฉพาะยก4เขาบอกว่าเราเนี่ยเก่งยก4ที่สุดในประเทศไทยจริงไหมเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ายก4มานี่เราก็จัดเลยใช่ไหมครับความมั่นใจถึงจุดนี้100% ครับมั่นใจครับเปลี่ยนคู่ชกก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับยิ่งสบายใหญ่เลยครับเพราะว่าการเตรียมตัวเราน่าจะดีกว่าด้วยครับผมนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนมวยช่อง7แฟนมวยทั่วประเทศนิดนึงครับว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะชกเป็นคู่เอกอยากพูดอะไรพวกเขาบอกเลยครับครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับมาไหมมาครับนี่แหละครับเสียงของ Starboy เซ็งซิมอิ๋วยิมนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคู่ชกมาเจอกับเสมาเพชรสอชาวลิตและคนนี้ครับเคยชนะมาแล้วในอดีตนะครับ3รอบครับ